รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจ๋าเราก็อยู่ด้วยกันมาปีกว่าแล้วนะเมื่อไหร่จะออกลูกให้เราสักทีอ่ะน้องนี่เป็นอะไรเนี่ยใบเป็นรูเชียวแห้งเหี่ยวเป็นอะไรมากปะครับคุณเอ๋อ้าวสวัสดีค่ะพี่โอกิคะไม่เป็นอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่ากำลังพูดอ้อนวอนต้นปาล์มอยู่อยากให้มันออกลูกเอ๋สักทีนึงค่ะปลูกมาก็ปีครึ่งแล้วนะคะเนี่ยโอ้ยมันจะไปมีได้ไงครับคุณเอ๋ต้นปาล์มเนี่ยนอกจากจะลงปุ๋ยแล้วเราต้องอาศัยการดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยด้วยครับแต่เอ๋ก็รดน้ำเช้าเย็นเลยนะคะโอ้เท่านั้นยังไม่พอครับเอางี้เดี๋ยวไปปรึกษาเกษตรกรที่รู้จริงดีกว่าครับฮะต้องไปปรึกษาแล้วก็ต้องศึกษาอย่างจริงจังเลยอะครับปลูกต้นปาล์มเนี่ยใช่ครับและนอกจากนี้นะครับยังมีเทคโนโลยีที่ใช้การสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอ้น้ำด้วยนะครับทำให้เราได้กำไรเห็นเลยครับไม่ใช้ไอ้น้ำใช่ครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมวิธีการปลูกปาล์มแบบครบวงจรแล้วก็ไปดูวิธีการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอ้น้ำกันค่ะรับรองว่าต้นปาล์มต้นดีที่หนึ่งของเอ๋ต้นนี้นะคะจะทำให้เอ๋เนี่ยรวยขึ้นมาได้อย่างแน่นอนเลยค่ะฝันไปหรือเปล่าครับคุณเอ๋ต้นเดียวเนี่ยครับไม่รวยครับเอาอย่างงี้ต้องซื้อสีไล่เลยค่ะเนี่ยปาล์มถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกรมากมายจากการปลูกปาล์มในประเทศไทยจึงเป็นที่นิยมปลูกกันมากเป็นลำดับต้นๆเลยทีเดียวและพันธุ์ปาล์มที่นำมาปลูกในบ้านเราก็มีหลากหลายสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพันธุ์นั้นๆอย่างที่เราจะพาท่านผู้ชมไปดูสวนปาล์มของคุณลุงจำหลัดที่ได้นำมาปลูกในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเราลองไปดูสวนของคุณลุงกันเลยดีกว่านะครับอยู่ที่สวนปาล์มค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ภาคใต้นะคะที่นี่คือจังหวัดปทุมธานีสงสัยกันใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมปาล์มเนี่ยถึงมาปลูกที่ภาคกลางได้แบบนี้นะคะต้องถามเจ้าของสวนปาล์มแล้วล่ะค่ะคุณลุงจำหลัดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะลุงจำหลัดค่ะลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันลุงจำหลัดเอาต้นปาล์มเหล่านี้มาจากจังหวัดไหนคะเนี่ยท่าชุมพรเอาจากชุมพรเหรอคะชุมพรคือว่าสายพันธุ์ตัวนี้มาจากชุมพรทุกที่คือว่าเราก็ไม่เคยทำแต่ว่าเอามาวิจัยตัวเองธรรมชาติของปาล์มนี่มันเป็นยังไงอะคะธรรมชาติของปาล์มก็คือว่าก็เหมือนเราปลูกต้นไม้ธรรมดาเนี่ยถ้าไม่รดน้ำหรือเรากินข้าวไม่กินน้ำเนี่ยมันก็ติดคอจริงด้วยค่ะอ๋อแล้วก็ต้องรดน้ำเพราะมันชอบน้ำใช่ไหมคะชอบน้ำชอบแดดมากไหมคะไอ้แดดเนี่ยปาล์มเนี่ยครับที่นี่นะภาคกลางเนี่ยถ้าปลูกปาล์มถ้ามีต้นไม้รอบสวนปาล์มอากาศเข้าไม่ได้แสงเข้าไม่ได้ปาล์มจะไม่โตจะขยายต้นไม่ไหวค่ะแล้วอย่างเอามาปลูกตอนแรกเลยเนี่ยแหมปาล์มมันมาจากใต้มันมาอยู่ภาคกลางนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วเราคิดไหมคะมันจะปลูกได้ผลดีหรือเปล่าผมนอนคิดมาเป็นเดือน จากเดิมที่จังหวัดปทุมธานีมีสวนส้มเป็นจำนวนมากก็ทำการปรับพื้นที่ที่เป็นร่องส้มเก่ามาปลูกปาล์มแทนโดยเว้นระยะห่างในการปลูกปาล์มไว้ในแต่ละต้นให้ห่างกัน9เมตรเพื่อให้ปาล์มสามารถที่จะขยายต้นออกมาได้และมีพื้นที่ให้ใบของปาล์มสามารถที่จะรับแสงได้อย่างทั่วถึงหลังจากนั้นก็ขุดหลุมให้มีความลึกเสมอกับโคนต้นของต้นกล้าปาล์มก่อนที่จะนำต้นกล้าที่พร้อมทำการปลูกแล้วลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้นะครับต้องสังเกตยังไงอะคะว่ามันพร้อมที่จะให้เราเนี่ยตัดได้แล้วอะค่ะเราต้องดูว่าอายุที่ออกมากี่เดือนเพราะมันถ้า8เดือนพอเข้าเดือนที่8เนี่ยมันจะออกสีเขียวมันจะเป็นสีเขียวสีเขียวก่อนพอเขียวพอลูกใหญ่ดีอะไรดีจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเป็นสีแดงสีแดงนี่คือว่าแก่แล้วถ้าอีก3วันไม่ตัดจะมีการร่วงมั้งอ๋อแสดงว่าเราก็ต้องตัดเลยต้องตัดนะคะโอ้ยอุ้ยคุณลุงคะแต่ว่าทำไมอันนี้มันไอตัวนี้มันอยู่กับไอดินเป็นเชื้อราด้วยอ๋อมันอยู่ใกล้ดินมากเกินไปไอดินก็ขึ้นมาไอดินขึ้นค่ะอุ้ยคุณลุงคะ
ลูกปาล์มนี่มันเหมือนมะพร้าวเหมือนกันนะคะเนี่ยมันมีเป็นเหมือนกะลามะพร้าวเลยด้วยแล้วอย่างสวนคุณลุงเนี่ยมีต้นไหนบ้างไหมคะที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วก็มีบ้างแต่มันไม่มากเพราะว่าผมยังไม่ตัดผลผลิตมันยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดตัดได้แต่ว่าคอยไปอีกหน่อยคือว่าคอยไปเพื่ออะไรคะคุณลุงคือว่าให้มันพร้อมมากๆอีกสักหน่อยให้มันแก่เต็มที่ให้มันมีสีแดงลูกใหญ่ๆหน่อยเนาะแล้วก็เราจะได้ตัดนั่นเองนะคะแต่แหมมาที่สวนนี้ทั้งทีนะคะก็อยากจะลองไปเก็บเกี่ยวดูบ้างค่ะคุณลุงพอมีแนะนำไหมคะว่าแถวนี้มีใครที่ตอนนี้เขากำลังเก็บอยู่ตอนนี้เขากำลังตัดอยู่ในจังพวกกันส่วนเพื่อนลุงเหรออย่างนี้หนูไปดูต่อได้ใช่ไหมคะได้ครับค่ะแต่วันนี้นะคะมาคุยกับคุณลุงจำหลัดนะคะทำให้เราเห็นค่ะว่าปาล์มนะคะสามารถปลูกที่ภาคกลางได้ค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของน้ำต้องให้ถึงต้องบำรุงอาหารบำรุงปุ๋ยให้ดีมันก็จะออกมาเป็นผลผลิตให้เราเก็บเกี่ยวได้นั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณลุงจำหลัดมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปเก็บเกี่ยวปาล์มกันต่อเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจงภัยให้เห็นด้วยตาใครคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงสวนปาล์มอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีค่ะต้นปาล์มของที่นี่นะคะต้นใหญ่มากแล้วผลก็ดกมากเลยจริงๆค่ะแบบนี้นะคะเขาจะมีวิธีการเก็บเกี่ยวกันอย่างไรก็ไปถามเจ้าของสวนกันค่ะมาเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมยังสวัสดีค่ะพี่อักษรค่ะอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากกันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนพอดีมีพังผู้พี่เขาแนะนำมาว่าให้มาดูวิธีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มที่นี่นะคะแต่เมื่อกี้เดินชมมาในสวนเนี่ยโอ้โหผลปาล์มของสวนพี่เนี่ยลูกใหญ่มากเลยแบบนี้เนี่ยเรามีเทคนิคยังไงทำไมถึงทำให้ลูกมันใหญ่ได้ขนาดนี้คะส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำและก็ดินยังสมบูรณ์อยู่ค่ะแล้วพันธุ์นี้เป็นพันธุ์อะไรอะคะเป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนล่าระหว่างดูล่ากับฟิสิฟล่าได้พันธุ์มาจากไหนอะคะพี่อันนี้เป็นแปลงทดสอบของกรมส่งเสริมซึ่งให้กล้าพันธุ์มาปลูกค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วพันธุ์แบบนี้เนี่ยเขาก็จะปลูกที่ภาคใต้หรือเปล่าคะก็ปลูกครับส่วนใหญ่ภาคใต้จะปลูกกันเยอะแต่เราก็สามารถนำมาปลูกที่ภาคกลางได้ก็เป็นแปลงทดสอบที่เอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจค่ะแต่ที่ไปดูของสวนลุงจำหลัดมาเนี่ยต้นยังเล็กๆอยู่เลยค่ะอันนั้นเขาบอกว่าประมาณ18เดือนแล้วอย่างต้นของที่นี่นี่ประมาณอายุเท่าไหร่แล้วคะ4ปีครึ่งครับ4ปีครึ่งนะคะคแสดงว่าให้ผลมาเนี่ยบ่อยครั้งแล้วใช่ไหมคะก็ตัดมาประมาณจะ2ปีแล้วครับจะ2ปีแล้วแล้วอย่างเวลาที่เราจะตัดได้เนี่ยคะเราต้องมีวิธีการสังเกตดูอย่างไรคะตามหลักวิชาการจริงๆแล้วอะถ้าสุกจริงๆแล้วที่เห็นร่วงไปกับพื้นเนี่ยประมาณสัก2ลูกเนี่ยเราสามารถตัดได้เลยถ้าเกิดว่าเราดูอยู่แล้วลูกมันยังเล็กๆอยู่เนี่ยนะคะเราตัดได้ไหมคะอย่างข้างบนเนี่ยค่ะไม่ได้ครับเป็นปาล์มอ่อนปาล์มอ่อนแล้วก็ต้องทิ้งไว้ก่อนต้องทิ้งไว้ค่ะแล้วถ้าเราไม่มั่นใจเราก็จะใช้วิธีใช้เสียมปาดดูเนื้อเมื่อกี้พี่อักษรเอามาตัดไว้ก่อนนะคะเนี่ยแล้วก็ดูข้างในอ่ะค่ะแต่เป็นส้มเหลืองเนี่ยตัวนี้จะให้น้ำมันดีแล้วอุ้ยน้ำมันเนี่ยค่ะมันติดมาเลยค่ะครับอ๋อแล้วก็ใช้วิธีการเสียมเซาะเข้าไปก่อนแล้วก็ดูว่าผิวข้างในมันเป็นสีส้มแบบนี้ถ้าเป็นสีส้มแบบนี้แสดงว่าถ้าเกิดกรณีไม่มั่นใจค่ะแล้วแบบไหนที่ยังแบบไม่ได้อ่ะคะเรามีวิธีการดูนะคะเดี๋ยวเราลองเซาะดูได้มั้ยคะได้ๆครับเดี๋ยวดูเอาทลายนี้เลยดีกว่านะได้ค่ะได้แบบนี้เราดูภายนอกอุ้ยข้างในเมื่อกี้แตกต่างกันมากเลยอะค่ะอันนี้เนื้อยังขาวอันนี้ยังขาวๆเพิ่งจะเริ่มเข้าได้หน่อยถ้าอ่อนวันนี้ก็จะขาววันนี้อีกอ๋อแบบนี้ก็คือถ้าเราซอเจอแล้วเจอเป็นผิวสีขาวๆอ่อนๆแบบนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ปกติอย่างนี้คนงานจะรู้แล้วเพราะผิวข้างนอกของเปลือกลูกจะดำมากถ้าคนงานจะไม่ซอดูหรอกจะดูที่แบบไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยอ๋อแล้วแบบนี้เราต้องทิ้งไว้นานเท่าไหร่มันถึงจะเป็นสีส้มๆนะคะก็อันนี้น่าจะไปอีกประมาณ30วันอีก30วันมัน10ตอนนี้จะตัดอยู่ที่16 17วันต่อรอบค่ะแล้วอย่างเวลาในการตัดหรือว่าเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาต้องทำยังไงอะคะพอใช้
ปาล์มช่วงต้นยังสูงไม่นั่นจะใช้เสียมถ้าเสียมไม่ถึงแล้วจะมีขอชักอ๋อขอชักให้ตรงเนี้ยมันหลุดออกมาชักตรงนี้ออกไปก่อนกับแล้วก็ถึงจะมาดึงทลายค่ะถ้าเกิดว่าจะให้พี่อักษรเนี่ยสอนวิธีการเก็บเกี่ยวได้ไหมคะเดี๋ยวจะขอลองดูหน่อยนะคะต้องทำยังไงคะอันนี้เราเก็บได้แล้วใช่ไหมคะทลายครับทลายเนี้ยได้ก็จะใช้เสียมแทงไปที่เนี่ยตัวเนี้ยก็กระแทกแรงใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันจะเอาแล้วค่ะเอาบังเลยนะต้องไปช้าแล้วมันก็จะแบบให้หลุดลงมาอย่างนี้เลยอะคะอ๋อวิเคราะห์ดูหน่อยค่ะใหญ่มากเลยแบบนี้นี่ก็ได้ปริมาณน้ำมันเยอะไหมคะเนี่ยก็ประมาณที่เทสๆอยู่ประมาณ23ครับ23แล้วพี่เคยได้เยอะสุดๆเลยเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะคะ25ครับที่เคยเทส25หูยเดือนนึงนี่ตัดได้2ครั้งนี่สบายเลยนะคะเนี่ยนะคะแล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะหน้าโรงงาน4บาทครับหน้าโรงงาน4บาทที่ตัดไปรอบที่แล้ววันที่7เจ็ดพฤษภาค่ะแล้วเราจะนำไปขายอย่างไรอะคะก็ส่วนหนึ่งผมก็ขายที่โรงงานเฉลิมพระเกียรติเขามารับเลยอะคะเขามาขอแบ่งซื้อไปค่ะเอาไปหีบที่โรงงานเอาไปหีบต่อนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะและที่นี่นะคะที่จังหวัดปทุมธานีแห่งนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าสามารถปลูกปาล์มได้แล้วก็ได้ผลผลิตออกมาดีจริงๆค่ะที่สำคัญเลยเนี่ยคือน้ำต้องถึงนะคะการดูแลรักษาเรื่องอาหารเรื่องปุ๋ยเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าในช่วงสุดท้ายนะคะถ้าใครสนใจเรื่องของวิธีการปลูกปาล์มเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะตั้งแต่กระบวนการแรกนะคะตั้งแต่การเตรียมดินการดูแลรักษานะคะจนถึงกระทั่งออกมาเป็นต้นให้เราได้เห็นกันเลยค่ะซึ่งมีที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองเป็นที่ที่ไม่เคยปลูกปาล์มมาก่อนเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถปลูกได้แล้วแต่ณตอนนี้นะคะเราเก็บเกี่ยวผลปาล์มได้แล้วแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการหีบกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทาง M-Tech เนี่ยได้มีเทคโนโลยีที่สามารถหีบน้ำมันปาล์มได้โดยที่ไม่ใช้ไอน้ำค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่อักษรมากนะคะที่มาเก็บเกี่ยวปาล์มให้เราได้ดูกันค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหีบน้ำมันแบบไม่ใช้ไอน้ำกันค่ะช่วงหน้าติดตามชมค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลปาล์มสดมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราจะมาสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำกันค่ะว่าแต่การสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำเนี่ยเขาทำกันยังไงนะคะพูดถึงก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราคุยไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีสุภาพบุรุษช่วยยกผลปาล์มออกไปหมดแล้วค่ะสบายเราเลยค่ะเดี๋ยวตามผลปาล์มไปเลยค่ะไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีขออนุญาตเรียกพี่เอกนะคะพี่เอกกำลังทำอะไรอยู่อ๋อกำลังบันทึกค่าน้ำหนักของผลปาล์มก่อนที่จะเข้าสู่ระบบสกัดน้ำมันปาล์มอ๋อมาถึงก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันก่อนแล้วคะแล้วอย่างน้ำหนักที่เราต้องการได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะคือตะกร้านึงเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่ตะกร้านึงก็ประมาณ20กิโลครับ20กิโลกรัมนะคะครับผมต้องเป็นตะกร้าแบบนี้ด้วยเหรอคะถ้าเกิดว่าเราเอาอันนี้ไปชั่งเลยไม่ได้อะคะไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นตะกร้าที่เรานำไปใช้กับระบบของเราค่ะอ๋ออันนี้ก็ชั่งให้ได้ประมาณ20กิโลกรัมพอได้20กิโลกรัมแล้วเนี่ยเราก็ยกไปเข้าสู่ระบบเลยเหรอคะใช่ครับพี่เอกคะทำไมถึงใช้คำว่าสกัดน้ำมันปาล์มคะทำไมถึงไม่ใช้คำว่าหีบแบบที่เราได้ยินทั่วไปล่ะคะครับคำว่าสกัดนะครับเป็นการเรียกแบบกว้างนะครับแต่ว่าคำว่าหีบนะครับก็
ป็นการเรียกที่แคบลงมานะครับก็คือเป็นการสกัดแบบหนึ่งที่ใช้วิธีทางคนโอ้ยงั้นเองอุ้ยน้องๆยกไปแล้วค่ะเดี๋ยวเดินไปดูกันค่ะขอบคุณครับโอ้โหอันนี้อะไรอะคะทำไมมันไหลไปเองได้เลยอะคะก็คือเป็นตัวนี้จะมีชื่อเรียกว่าฟรีโรลเลอร์นะครับฟรีโรลเลอร์นะคะการวางนะครับเราจะวางให้เอียงอ๋อวางลาดเอียงลงไปอ๋อเอกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไหลไปได้เลยอันนี้ก็จุได้ประมาณ 7-8 ตะกร้าได้นะคะแล้วหลังจากที่มันไหลไปแล้วเนี่ยมันไปตรงไหนต่อล่ะคะก็มาหยุดตรงปลายของฟรีโรลเลอร์ณตำแหน่งนี้ครับค่ะนะครับก็คือตำแหน่งนี้ก็คือจะเป็นชุดยกตะกร้าเทไปยังจุดรองรับนะครับก่อนที่จะเข้าไลเยอร์หมายความว่าเราก็ต้องยกไปเหรอคะอุ้ยเราคงไม่ต้องยกเองแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็เทเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะครับตะกร้าเปล่าแล้วก็กลับสู่ตำแหน่งเดิมนะฮะอุ้ยเป็นแบบดูดันออกอุ้ยอัตโนมัติแล้วก็ส่งกลับคืนไปตะกร้านี้ก็ไปใส่ผมปามแหมเหมือนเป็นแบบระบบไฮโดรลิกอะไรอย่างงี้เหรอคะครับยกขึ้นอันนี้เป็นระบบนิวเมติกอ๋อเป็นอะไรนะคะนิวเมติกใช้ลมใช้ลมค่ะหลังจากที่เราเอาปาล์มนี่นะคะใส่เข้าไปในถังเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วปาล์มไปไหนต่อคะพี่เอกคะครับหลังจากนั้นนะครับปาล์มก็ผลปาล์มนะครับก็ถูกลำเลียงนะครับโดยใช้สกรูคอนเวเยอร์นะครับขึ้นไปข้างบนค่ะเห็นไหมฮะอ๋อด้านนี้นะคะครับผลปาล์มตรงนี้มันก็จะลงไปข้างล่างครับออกตามท่อนี้นะคะข้างในท่อจะมีสกรูอยู่ดูดขึ้นไปครับดูดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยลงนะครับถังอันนี้เหรอคะครับถังนี้คือเครื่องอบถังเครื่องอบเนี่ยฮะจะมีชุดสกรูซึ่งอยู่ภายในก็ผลปาล์มนะครับจะถูกลำเลียงช้าๆนะครับอยู่ในถังนี้ครับประมาณสักครึ่งขั้นตอนสำคัญในการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำคือการทำให้ผลปาล์มสุกโดยการอบแทนการใช้ไอน้ำจากขั้นตอนนี้เราจะใช้ความร้อนจากแก๊สหุงต้มที่เราใช้ในครัวเรือนเป็นตัวให้ความร้อนโดยใช้พัดลมดูดอากาศร้อนเข้าไปภายในถังอบที่มีผลปาล์มหมุนอยู่ภายในถังใช้ระยะเวลาในการอบอยู่ที่ประมาณ30นาทีเริ่มตั้งแต่ผลปาล์มเข้าไปอยู่ภายในถังอบจนกระทั่งถูกระบบลำเลียงต่อไปยังเครื่องแยกเนื้อและกะลาปาล์มที่อยู่ข้างในต่อไปละครับถ้าหากว่าใช้ไอ้น้ำในส่วนตรงนี้ค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่เอกถ้าใช้ไอ้น้ำในส่วนตรงนี้นะครับคือมันก็จะมีน้ำเสียออกมาและอย่างนึงก็คือความชื้นในผลปาล์มก็จะสูงเราก็ต้องไปไล่ความชื้นออกจากน้ำมันหลังจากที่ผ่านการผลิตแล้วอีกรอบอันนี้ก็คือเราไล่ความชื้นไปเลยครั้งแรกเลยนั่นเองค่ะหลังจากไล่ความชื้นด้วยวิธีการอบแห้งแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะต้องไปสู่ขั้นตอนไหนต่อคะคือตรงนี้ครับเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมวัตถุดิบก่อนจะเข้าสู่กระบวนการหีบนะครับซึ่งในการอบนะครับนอกจากจะไล่ความชื้นแล้วยังช่วยลดปริมาณกรดไขมันที่หลักในผลปาล์มก่อนที่จะเข้าสู่เครื่องหีบด้วยนะครับจากขั้นตอนตรงนี้ครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการแยกเนื้อปาล์มออกจากกะลาปาล์มครับแยกเนื้อปาล์มออกจากกะลาปาล์มถูกต้องครับเราแยกด้านในโรงงานเนี่ยคะในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเหรอคะครับในตู้คอนเทนเนอร์ตัวนี้ครับโอ้โหดีเลยค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่เอกเนี่ยพาไปดูในโรงงานกันต่อเลยค่ะไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครตอนนี้คงเข้าไปไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ครับเป็นพื้นที่ห้ามเข้าเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ครับระบบการทำงานของเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มที่ทำงานอย่างเต็มระบบก็เริ่มต้นด้วยการลำเลียงเอาผลปาล์มที่ผ่านการอบจากทางด้านนอกเข้ามาที่เครื่องคัดแยกเนื้อและกะลาปาล์มออกจากกันโดยที่ส่วนของเนื้อปาล์มก็จะเข้ากระบวนการในการหีบน้ำมันปาล์มออกมาส่วนกะลาที่เหลือก็จะถูกลำเลียงออกไปเก็บไว้ทางด้านนอกเพื่อเก็บไว้ขายต่ออีกทอดหนึ่งเมื่อเครื่องหีบน้ำมันปาล์มทำการหีบน้ำมันออกมาก็ได้ผลผลิตออกมาเป็น2ส่วน1ก็คือส่วนที่เป็นน้ำมันปาล์มดิบและอีกส่วนก็เป็นกากปาล์มที่จะถูกดูดออกไปจากระบบเพื่อนำไปขายต่ออีกเช่นกันและน้ำมันปาล์มดิบที่ได้จากการหีบก็จะเข้าสู่ถังพักและจะถูกดูดเข้าเครื่องกรองเป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนที่เราจะได้น้ำมันปาล์มดิบบริสุทธิ์ออกมาเพื่อนำไปขายให้กับโรงงานที่จะนำไปแปรรูปต่อไปนะครับเอ้าเอกก็นึกว่าต้องมีผ
คนคอยมาเปิดมาปิดซะอีกคะพี่เอกอ๋อตรงนี้ไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยคะคแต่ว่าตั้งแต่สังเกตมาเนี่ยทุกกระบวนการเลยอะค่ะไม่เห็นว่าจะต้องมีคนมาคุมแต่ละจุดเลยอะค่ะตรงนี้เราใช้ระบบสมองคนเข้ามาช่วยในการควบคุมนะฮะแต่ว่าเราก็มีคนที่คอยควบคุมอยู่1คนนะฮะใช้คนควบคุมเพียงแค่1คนเท่านั้นเองเหรอคะแบบนี้เดี๋ยวให้พี่เอกพาไปดูตรงควบคุมดีกว่านะคะว่าเขามีวิธีการควบคุมกันยังไงค่ะด้านไหนคะพี่เอกครับเดินตามไปเลยครับเชิญครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วคนควบคุมอยู่ไหนคะครับนี่ครับเป็นคนเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พงศักดิ์นะคะพี่พงศักดิ์เป็นคนที่คอยควบคุมเครื่องจักรคนเดียวเลยเหรอคะใช่ครับเอ๊ะแล้วอย่างการควบคุมเนี่ยแบ่งออกเป็นยังไงบ้างนะคะพี่ในระบบควบคุมเครื่องจักรตรงนี้เราใช้ระบบโปรแกรมโลจิกคอนโทรลหรือว่าเรียกสั้นๆ PLC มาควบคุมนะครับซึ่งตัว PLC นี้จะเป็นตัวที่เราคีย์โปรแกรมเข้าไปเพื่อส่งถ่ายข้อมูลไปสั่งให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ตัวทำงานครับซึ่งระบบก็จะแบ่งออกเป็นแบบอิสระซึ่งสามารถสั่งตัวใครตัวมันให้เครื่องจักรแต่ละตัวทำงานได้เองนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือสั่งแบบกึ่งอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติครับเป็นยังไงคะสั่งไว้หมดเลยซึ่งเราจะสั่งเปิดสวิตช์ที่กึ่งอัตโนมัติที่ฟังก์ชันนี้ที่เดียวทุกอย่างมันก็จะทำงานไล่ตั้งแต่การนำวัตถุดิบเข้าแล้วก็ลำเลียงขึ้นไปอบนะครับจนส่งพออบได้เวลาส่งเข้าไปปั่นแยกกะลากับเนื้อเข้าไปหีบเป็นน้ำมันออกมาครับแล้วก็ผ่านระบบการกรองหยาบกรองละเอียดจนเป็นน้ำมันไปเก็บในถังทำไมพี่เอกถึงคิดว่าออกแบบให้ทำงานได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแบบนี้เลยอะคะคือเครื่องจักรนะครับถ้าทำงานติดต่อเนี่ยนะครับจะทำให้การดูแลรักษาง่ายขึ้นนะแล้วก็ทำให้หันง่ายด้วยนะเพราะว่าในกรณีเครื่องจักรเราต้องขึ้นน้ำมันนะครับถ้าเราหยุดเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่จะมีสิ่งบางสิ่งยกตัวอย่างเช่นกากเข้าไปถูกตันตามที่จุดต่างๆก็จะมีมากนะครับลืมถามเลยว่าใช้ไฟอะไรเปลืองไหมคะโรงงานเล็กๆแบบนี้ใช้ไฟไม่เปลืองนะฮะไม่เปลืองเพราะว่าตอนนี้ที่คิดคำนวณมาก็ตกชั่วโมง160 บาทประมาณนั้นครับโอ้เอ๊ะแล้วน้ำมันอันนี้ค่ะเป็นน้ำมันที่ได้จากการสกัดแบบไม่ใช้ไอ้น้ำหรือเปล่าคะถูกต้องครับความพิเศษของมันแตกต่างกับแบบใช้ไอ้น้ำไหมคะตัวนี้นะครับอย่างที่ชื่อเขาบอกแล้วไม่ใช้ไอ้น้ำแสดงว่าในตัวน้ำมันเองมันจะมีค่าความชื้นต่ำนะครับคือมันใช้คอนเทนต์ต่ำนะครับเราไม่ต้องไปอบน้ำมันเอาน้ำมันนะครับไปให้ความร้อนเพื่อไล่น้ำอีกครั้งหนึ่งคือเราไม่จำเป็นต้องไปผ่านกระบวนการนั้นแล้วค่ะโอ้โหมาในวันนี้นะคะได้เห็นความพิเศษค่ะของระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอ้น้ำนะคะมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมคะที่สำคัญนะคะเป็นเครื่องจักรที่สามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้นะคะมูลค่าของปาล์มเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยค่ะว่าแต่ที่มาที่ไปของโครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะครับตรงจุดนี้คงต้องรบกวนให้น้องเอ๋ไปร่วมสนทนากับผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัตถุแห่งชาตินะครับรองศาสตราจารย์ศิริรัตน์วิจัญโญนะครับแล้วก็ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทเกสตะโกนะครับค่ะคุณเลศชินิมนูนะครับซึ่งทั้งสองหน่วยงานเราทำโครงการวิจัยร่วมกันนะครับโอ้โหดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณพี่พงศักดิ์ค่ะขอบคุณเพกรัตน์ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่มาที่ไปของโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรค่ะช่วงหน้าติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ศิริรัตน์สวัสดีคุณเลศด้วยค่ะโอ้โหเข้ามาในโรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซลแบบนี้นะคะเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอาจารย์คะมีอะไรบ้างคะตรงนี้ก็เป็นโรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซลของชุมชนนะฮะแบบครบวงจรก็เป็นโรงงานที่เข้าร่วมในวาระของการเฉลิมฉลองที่พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์มาครบ60ปี
ตอนนั้นกระทรวงวิทย์ก็มีโครงการนี้เข้าร่วมเฉลิมฉลองก็เริ่มต้นเราก็เลยต้องมีโจทย์ไปยังทางนานวิทย์หน่วยวิจัยของทาง Great Ago ในเครือ CP ร่วมกับนักวิจัยของ Mtech ว่าจะหีบปาล์มอย่างไรระดับชุมชนโอ้โหคุณอเล่คะแสดงว่าเครื่องนี้เป็นโมเดลของระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอ้น้ำใช่ไหมคะที่เอได้มานี้นี่เองค่ะเนี่ยไปแอบมาจากไหนครับเอไปสกัดมาเองคุณเอสังเกตสีนะครับสวยมากในนี้อุดมไปด้วยนอกจากน้ำมันปาล์มแล้วอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายที่ต้องการงานวิจัยเข้าไปดึงของมีค่าเหล่านี้ออกมาค่ะแบบนี้ต้องขออนุญาตถามนะคะว่าที่มาที่ไปเลยอะค่ะของระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอ้น้ำระดับชุมชนแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะมีความร่วมมือกันอย่างไรบ้างคะก็ในแง่ของความกรุณาของทางอาจารย์นี่แหละในแง่ของ Mtech ก็ที่เล่ามาว่าเรากลายเป็นว่าวัตถุดิบที่มีในโรงงานสาธิตตรงนี้ที่จะเป็นสาธิตให้ชาวบ้านทำไบโอดีเซลเองเนี่ยวัตถุดิบก็จะกลายเป็นทลายปาล์มเพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือต้องมีเทคโนโลยีที่ง่ายที่ชาวบ้านจะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นในละแวกนี้เนี่ยไม่มีโรงหีบปาล์มที่จะมารับซื้อทลายปาล์มจากชาวบ้านงั้นก็ต้องหนึ่งก็มีความเร่งรีบที่จะต้องจัดโรงหีบปาล์มขึ้นมารองรับอันที่สองก็ต้องเป็นระดับชุมชนนะอันที่สามก็คือเราต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำโรงหีบนี้นะมีเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีก็ต้องไม่สลับซับซ้อนสามารถใช้งานได้ง่ายๆนั่นก็คือโจทย์ไปยังคุณนเรศทำไงให้เกษตรกรได้ผลปาล์มมาแล้วแล้วก็มาหีบเป็นน้ำมันได้อย่างง่ายๆแต่ทำยากครับทำยากใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ Mtech ไม่ได้ทีมงานร่วมกันหลายๆคนนะครับเพราะว่าระบบนี้มันไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็เป็นโจทย์ใหม่ๆระบบปาล์มโดยทั่วไปที่หีบเขาเป็นแบบหีบแบบไอ้น้ำที่เขาเป็นโรงใหญ่ๆปาล์มพอเจอไอ้น้ำทุกอย่างง่ายหมดจากทลายปาล์มใหญ่ๆพอเจอไอ้น้ำลูกก็ร่วงแล้วลูกที่ร่วงมาพอเจอไอ้น้ำครั้งที่สองก็ออกเป็นน้ำมันได้ง่ายแต่น้ำมันที่ได้มามันจะมีน้ำเสียปนมาด้วยต้องมีน้ำเราในน้ำมันปาล์มที่ได้มาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราไปผ่านสตรีมผ่านความร้อนเยอะส่วนหนึ่งก็ไปกับน้ำส่วนที่ไปสารน้ำก็คือส่วนที่มีคุณค่าที่อาจารย์ที่มีคุณค่าเรียนให้ทราบทั้งหมดมันไปด้วยเลยสลายตัวปาล์มเป็นแต่การหีบก็จะหีบได้ประสิทธิภาพสูงเพราะว่ามันมีความร้อนจากไอ้น้ำอยู่และขนาดของโรงงานนี้ก็ใหญ่มากเพราะว่าขนาดของหม้อไอ้น้ำนี่ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าโรงงานนี้จะต้องมีขนาดพลังงานเท่านี้ขั้นต่ำก็15ตันถึง30ตันชั่วโมงชั่วโมงต่อชั่วโมง15ตันนะครับถึง30ตันชั่วโมงค่ะโรงงานก็ลงทุนในระดับ100ล้านหลายร้อยล้านขึ้นไปลงทุนสูงก็จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งก็ลงไม่ถึงชุมชนนะคะแบบนี้เพราะว่าชุมชนกว่าจะได้ก็ต้องนู่นแล้วครับไม่รู้ชัดชุมชนก็ต้องเอาทลายปาล์มวิ่งตะลอนไปขายอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นเจ้าของสวนปาล์มก็มีโอกาสได้แค่ขายแต่ผลปาล์มเท่านั้นเองใช่ไหมอย่างนี้ต้องให้คุณนเรศเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยค่ะว่าเออแล้วแบบที่ใช้ไอ้น้ำกับแบบที่ไม่ใช้ไอ้น้ำเนี่ยนะคะความแตกต่างที่เห็นอย่างชัดเจนเลยเนี่ยคืออะไรคะประเด็นหลักก็คือใช้ไอ้น้ำทุกเครื่องใหญ่ละนะครับประมาณสัก15ตันชั่วโมงขึ้นไปแต่พอเรามามองแบบไม่ใช้ไอ้น้ำเนี่ยเราสามารถทำตั้งแต่ 1.5 ตันชั่วโมงทลายนะครับทลายถ้าพูดลุกล่วงก็จำง่ายๆก็คือ1ตันลุกล่วงนะครับจ้าแค่นั้นต่อชั่วโมงนะครับเกษตรกรก็สามารถทำได้แล้วแล้วลงระดับนี้ครอบคลุมพื้นที่ตั้งต้นประมาณ 1,000 ถึง 1,500 ไร่แล้วแต่ยิวของปาล์มนะครับจนไปถึง 3,000 ไร่ถ้าจะเดิน3กะอันนี้คือประเด็นหลักตลอดเวลาเลยนะคะถ้าเดินได้ตลอดเวลายิ่งดีเพราะเครื่องยนต์ตัวนี้ทำงานด้วยความร้อนนะครับแต่หยุดได้ครับทำงานเป็นกะแต่ถ้าเป็นโรงใหญ่พอหยุดปั๊บเนี่ยต้องรอต้มน้ำให้ร้อนอีกครั้งหนึ่งซึ่งใช้เวลาพลังงานก็สูญเสียแต่ตรงนี้ไม่ต้องจะหยุดจะเดินต่อก็ได้สังเกตจากกระบวนการก็จะค่อนข้างง่ายแล้วก็มีพลังงานน้อยมากเราถึงได้รางวัลการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้รางวัลด้วยนะคะอาจารย์ครับอาจารย์ทำให้ได้รางวัลอันนี้ครับคอนเซ็ปต์เนี่ยทำยังไงว่าเกษตรกรเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรนะครับเขาไม่ใช่ช่างให้มาเจอเครื่องอย่างเครื่องจักรนี่ถ้าเป็นรถพิการก็ขับได้นะครับงั้นคอนเซ็ปต์ในการดีไซน์เครื่องจักรจึงทำงานให้เกษตรกรทำงานไม่ต้องเยอะจุดแรกก็คือเดินมาตรงนี้การออกแบบเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอ้น้ำมีการออกแบบมาเพื่อสะดวกในการใช้งานของเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยมีการจัดพื้นที่ไว้ให้เกษตรกรทำการช่างผลปาล์มเพื่อนำเข้าระบบไว้ในบริเวณข้างๆเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอ้น้ำโดยที่ใช้กำลังคนน้อยมากเพื่อลำเลียงผลปาล์มเข้าระบบเท่านั้นหลังจากนั้น
เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติมีเพียงคนคนเดียวเท่านั้นที่จะคอยควบคุมการทำงานของเครื่องในห้องคอนโทรเรียกได้ว่าประหยัดทั้งแรงคนประหยัดทั้งพลังงานเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มากที่สุดเลยล่ะครับอาจารย์คะแบบนี้เนี่ยเกษตรกรผู้ที่ปลูกปาล์มเนี่ยค่ะถ้าหากว่ามีระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอ้น้ำแบบนี้ไปใช้นะคะเขาจะเกิดประโยชน์อะไรกับเขาบ้างคะก็อย่างน้อยที่สุดชุมชนก็จะได้มีเครื่องหีบปาล์มแล้วก็พึ่งตนเองนะฮะงั้นแทนที่จะวิ่งขายทลายปาล์มก็สามารถจะหีบเป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำมันส่งโรงงานจะเป็นโรงงานขายรับซื้อน้ำมันทำน้ำมันเป็นเพื่อการบริโภคก็ได้หรือน้ำมันเอาไปทำโรงงานไบโอดีเซลเองก็ได้หรือจะตั้งโรงงานไบโอดีเซลต่อขึ้นมาอีกหนึ่งโรงซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็เตรียมไว้ต้องมีกี่ไร่นะปาล์ม 1,500 ไร่หรือเปล่าคะแต่ถ้าหากว่ามีไม่ถึงแบบนั้นเราจะใช้วิธีการก็รวมกลุ่มรวมกลุ่มอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆครับอยู่ใกล้ๆครับซึ่งตอนนี้กลุ่มที่กระจายกันอยู่เนี่ยไม่มีใครกล้าปลูก20ไร่ส่วนใหญ่จะจับกลุ่มประมาณ500 800ไร่แค่2กลุ่มก็ได้ลงนี้แล้วครับ1โรงครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการของการบริหารจัดการเกี่ยวกับพลังงานชีวมวลนะคะเพราะว่าชีวมวลเนี่ยก็ปลูกโดยเกษตรกรเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าของผลิตชีวมวลได้มาเป็นการจัดการชีวมวลในขั้นที่2เนี่ยเขาก็จะมีความรักว่าเขาจะต้องรักชีวมวลตัวนั้นเวลาปาล์มส่งมาถึงโรงงานปาล์มก็ไม่แถมหินมาเพราะฉะนั้นราคาที่ได้ก็ไม่ต้องไปต่อรองว่าถูกกดราคาเพราะเขาเป็นเจ้าของโรงงานนี้เองไม่ต้องนั่งรอคอยราคาราคาปาล์มนี่เบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่เวลาเขาหีบออกมาเป็นน้ำมันราคาน้ำมันนี่มีราคาตายตัวมีประกาศของรัฐบาลคุมได้รัฐบาลเป็นราคาน้ำมันก็มองข้ามไปไหนครับน้ำมันปาล์มเป็นพอร์ตของน้ำมันคือประกาศแล้วคุมได้แต่ผลปาล์มประกาศแล้วคุมไม่ได้แต่น้ำมันปาล์มคุมได้ต้องถามว่าแบบนี้เนี่ยจดสิทธิบัตรแล้วหรือยังคะจดสิทธิบัตรในประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจดสิทธิบัตรร่วมกันกับบริษัทเกรทโกไปยังประเทศอื่นรอบๆเราอินโดนีเซียมาเลเซียค่ะที่มีเขตปาล์มที่ขยายผลได้ครับค่ะโอ้โหหลายคนที่ดูอยู่นะคะบอกว่าแหมระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอ้น้ำเนี่ยดีจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถรวมๆกลุ่มกันได้สักประมาณ 1,500 ไร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะมีระบบนี้ไปใช้ได้เองในชุมชนแล้วแต่เชื่อว่ามีคำถามนึงที่ทุกคนอยากรู้และเอกก็อยากรู้มากเลยค่ะราคาต้นทุนแพงไหมคะพอที่จะลงทุนกันได้ไหมคะอาจารย์คะเรามองเป็นฟีดดีไหมครับอาจารย์เนาะถ้าลงทุนตู้นึงก็4.5 ล้านประมาณเนี้ยราคาณวันนี้ครับแต่ถ้าลงทุนแล้วเนี่ยคุ้มทุนในเวลา2ปี2ปีเท่านั้นแล้ว4.5 ล้านเนี่ยไม่ใช่ควักกระเป๋าตัวเองจ่ายไปคนเดียวเรารวมกลุ่มกันกับคนในชุมชนนะคะเราอยากให้นึกถึงภาพของเกษตรกรซึ่งสามารถขับรถพิกอัพได้ไม่มีเงินเยอะนะครับแต่ขับรถพิกอัพได้เพราะว่าก็จ่ายแค่เงินต้นแล้วก็ผ่อนมีสถาบันการเงินมาผ่อนให้มาลงทุนให้ในสวทช.เองเราก็มีกระบวนการช่วยเหลือการลงทุนตรงนี้นะดีด้วยค่ะคุณผู้ชมหน่วยงานเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอะไรอย่างนั้นดังนั้นถ้าชุมชนไหนที่ต้องการจะมีโรงงานแบบนี้เป็นโรงงานแรกในภูมิภาคนั้นทางสวทช.ก็จะมีหน่วยงานที่ช่วยกันดูแลเพื่อจะสร้างเป็นศูนย์สาธิตให้กับในแต่ละภูมิภาคเพราะฉะนั้นตรงโรงงานนี้ก็ถือว่าได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ชุมชนนะฮะมีการเกษตรแล้วก็มีการแปรรูปการเกษตรในขั้นต้นในชุมชนเพื่อที่จะสามารถจะยืนอยู่บนลำแข้งตัวเองได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่ายๆประการที่สองก็คือละแวกนี้ที่เรามาอยู่โครงการตรงนี้เป็นพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิตที่มีปัญหาดินเปรี้ยวเราก็ได้คำตอบที่จะทูลถวายท่านว่าการปลูกปาล์มในพื้นที่ดินเปรี้ยวก็ประสบผลสำเร็จและชุมชนแถบนี้ก็มีเทคโนโลยีระดับชุมชนไว้รองรับโอ้โหเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มได้ยินแบบนี้นะคะเชื่อว่านะคะหลายคนเนี่ยสบายใจขึ้นแล้วก็โล่งใจขึ้นแล้วค่ะที่มีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองแล้วก็อยู่ในชุมชนได้อย่างสบายๆอย่างยั่งยืนเลยค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยค่ะทั้งอาจารย์ศิริลักษณ์และคุณนเรศนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เห็นวิธีการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำกันไปแล้วค่ะเชื่อว่าคนที่ปลูกปาล์มอยู่เนี่ยนะคะยิ้มแน่นอนเลยแต่สำหรับใครที่คิดว่าการปลูกปาล์มเนี่ยน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการปลูกปาล์มกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะตอนนี้นะคะเอ๋จะมาปลูกปาล์มค่ะปาล์มต้นนี้นะคะเดินทางมาไกลจากจังหวัดตรังเลยค่ะและพื้นที่แห่งนี้ก็คือพื้นที่1ในจังหวัดราชบุรีนั่นเองแต่ว่าพื้นที่ใหญ่โตขนาดนี้นี่นะคะเอ๋ปลูกเองไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวต้องไปถามผู้รู้กันค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่สุทินกันเลยค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะพี่สุทินค่ะครับสวัสดีครับโอ้ยวันนี้มาขอความรู้เรื่องการปลูกปาล์มหน่อยพี่ครับมีพื้นที่ใหญ่โตมากเลยค่ะทั้งหมดนี่กี่ไร่คะเนี่ยประมาณ500ไร่ครับ500ไร่เลยนะคะแต่เดิมมันเป็นอะไรอะคะเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้ก็พื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสนะฮะครับก็แล้วเราก็ต้องมาปรับดินใหม่ค่ะพี่พอสมควรต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้ก็สองสามเดือนแล้วถึงจะได้มีสภาพพื้นที่แบบนี้นะไม่ค่อยได้ยินนะคะว่าปาล์มเนี่ยปลูกที่ราชบุรีได้ด้วยอะค่ะแล้วทำไมถึงคิดมาปลูกที่ราชบุรีล่ะคะพอดีประสบการณ์ทางใต้นะทางบ้านผมที่พื้นที่จังหวัดตรังอะก็ทำอาชีพนี้กันอยู่ก็แล้วทีนี้ทางพื้นที่ทางภาคใต้กับราชบุรีก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับอย่างเนี้ยอย่างดินอย่างเงี้ยเป็นดินร่วนปนทรายซึ่งเป็นดินที่ปาล์มชอบนะบ้านผมทำมาแล้วได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจนะก็เลยชักชวนกันมาทำทางราชบุรีบ้างเนื่องจากว่าเรามองแล้วสภาพพื้นที่กับสภาพอากาศไม่แตกต่างกันมากค่ะแต่ว่าดูแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยติดเขาเลยค่ะแล้วเป็นทางลาดเอียงๆแบบนี้ด้วยแล้วอย่างนี้มันจะเก็บน้ำได้อยู่เหรอคะก็สำหรับปาล์มนะถ้าความลาดเทลาดเอียงพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน12องศาเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องสภาพพื้นที่อย่างเงี้ยอย่างตรงเนี้ยสภาพน่าจะอยู่ก็ไม่เกิน10องศานะมันเอียงเล็กน้อยก็ถือว่าเหมาะสำหรับการปลูกปาล์มแบบนี้แสดงว่าเราก็ต้องมาวัดก่อนใช่ไหมคะว่าพื้นที่เนี่ยดูแล้วลาดเอียงประมาณเท่าไหร่ถ้าหากว่าไม่เกิน12องศาเนี่ยแสดงว่าเราเลือกพื้นที่นี้ปลูกได้แล้วอย่างพื้นที่ตรงนี้เอราชบุรีนี่ก็ฝนก็ไม่ค่อยตกบ่อยเท่าใต้นะคะแล้วนี้เราจะทำยังไงดีคะเรื่องน้ำค่ะปริมาณน้ำฝนเนี่ยถึงอาจจะไม่เหมือนกับทางใต้นะแต่ว่าวิธีการแก้ไขเรามันก็คือช่วงที่ไม่มีฝนตกหรือช่วงที่แล้งมากๆเนี่ยพื้นที่ราชบุรีเลี้ยงหมูกันเยอะค่ะนะแล้วทีนี้มันจะมีเขาเรียกเป็นบ่อบำบัดคือบ่อน้ำมูลสัตว์น้ำมูลหมูจะไปกองเราก็ไปขอซื้อน้ำตรงนั้นมารดต้นปาล์มก็ใส่รดไอ้ถังใหญ่ๆมาเลยแล้วก็ปล่อยน้ำมันจะได้ทั้งน้ำได้ทั้งปุ๋ยไปในทั้งคราวเดียวกันน้ำมูลหมูเนี่ยนะคะได้ปุ๋ยด้วยเนาะเอาละค่ะนี้เรามาเริ่มวิธีการปลูกกันดีกว่านะคะต้องทำยังไงบ้างคะดูเหมือนวิธีการปลูกปาล์มจะง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแต่เทคนิคในการปลูกก็สำคัญเช่นกันนะครับอย่างสวนนี้เราจะปลูกในพื้นที่เชิงเขาที่มีความลาดเอียงเราต้องตรวจสอบพื้นที่เสียก่อนนะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ควรลาดเอียงเกิน12องศาเพราะถ้าพื้นที่มีความลาดเอียงมากเกินไปเมื่อเกิดฝนตกหนักจะทำให้มีน้ำไหลผ่านอย่างรวดเร็วจนชะล้างเอาปุ๋ยที่อยู่หน้าดินไปจนหมดและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการปลูกให้ลำต้นตรงเพื่อให้ลำต้นสามารถเติบโตในแนวดิ่งได้ดียิ่งขึ้นไม่โค่นล้มได้ง่ายและการปลูกในรูปแบบสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดก็เพื่อทำให้ต้นปาล์มสามารถขยายลำต้นได้ดีใบของปาล์มสามารถรับแสงได้ทุกด้านและสุดท้ายควรปลูกในช่วงฤดูฝนเพราะจะทำให้ต้นปาล์มสามารถเจริญเติบโตได้ดีเพราะจะได้รับปริมาณน้ำอย่างเพียงพอในการเติบโตนะครับแล้วพอเราปลูกแบบนี้แล้วเราต้องลดน้ำเยอะขนาดไหนคะก็ไม่มีความจำเป็นขนาดต้องลดน้ำนะฮะเดี๋ยวอย่างนี้เราปลูกหลังจากฝนตก
ดินชุ่มพอสมควรแล้วค่ะความชื้นในดินมีพอสำหรับการเติบโตของต้นปาล์มแล้วหลังจากนี้เราต้องบอกว่าเวลาปลูกเนี่ยต้องปลูกช่วงต้นฝนเนี่ยอย่างเงี้ยหน้าฝนอย่างเงี้ยเริ่มแล้วนะนี่มีปล่อยๆลงมาด้วยนะคะเนี่ยก็เหมาะสำหรับการปลูกปาล์มแล้วเราไม่กลัวว่าต้นปาล์มจะตายแล้วอย่างนี้นะพอต้นนึงเนี่ยต้นน้ำมาละต้นนี้เราลงทุนไปเยอะต้นทุนเนี่ยต้นทุนเนี่ย80 บาทต่อต้นนะคะแสดงว่าลงทุนเยอะแบบนี้แล้วกำไรที่ได้มาจะคุ้มทุนไหมคะของการปลูกปาล์มเนี่ยก็ราคาต้องอยู่ในระดับประมาณสัก4 บาทเนี่ยถือว่าอยู่ได้นะก็ได้กำไรดีพอสมควรแล้วระยะห่างล่ะคะโหนี่พื้นที่ใหญ่โตมากเลยค่ะเนี่ย9อย่างระยะห่างควรจะให้ห่างไหมแต่ว่านี่คือเป็นลูกกระหล่ำตัดนะ9 คูณ 9 เมตรระหว่างต้นระหว่างต้นเนี่ยต้องให้ห่างกัน9 เมตรนั่นเองแต่ว่าเราจะไม่ได้เรียงกันเป็นแถวๆแล้วขนาดเท่ากันขนานกันใช่ไหมคะไม่ใช่แต่เราจะต้องสับปูแบบทะแยงมุมทะแยงมุมครับปุ๊บถามว่าทำไมต้องปลูกแบบนี้ค่ะเหตุผลก็คือว่าปาล์มเนี่ยเวลาโตขึ้นมาเนี่ยใบก็จะออกข้างออกเป็นพุ่มเหมือนกันหมดแล้วใบเนี่ยมีหน้าที่สำคัญในการปรุงอาหารต้องรับแสงแดดทั้งวันแสงแดดต้องส่องถึงทั้งวันถ้าส่องไม่ถึงเนี่ยจะทำให้ผลผลิตของต้นปาล์มนี้น้อยลงก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของการปลูกต้นปาล์มเราจะสังเกตว่าวิธีการของการปลูกต้นไม้อย่างอื่นเราปลูกเป็นแถวเป็นแนวใช่เป็นแถวตรงๆแล้วก็ขนานกันไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้มันเป็นพืชที่แปลกกว่าเขาอยู่หน่อยเพราะด้วยเหตุผลตามที่ผมบอกนะค่ะเราจะได้รับแสงได้ทุกทางนั่นเองนะคะเชิญไปดูต้นไปดูต้นนู้นค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือทีมงานผมซึ่งมีประสบการณ์จากทางภาคใต้มาค่ะสำเร็จมาพอสมควรแล้วก็เรียกว่ามองอย่างนี้นะก็เหมือนพูดง่ายๆว่านี่เสียใหญ่คนหนึ่งแล้วทางใต้เสียใหญ่เลยเนี่ยนะคะประสบการณ์สำเร็จมองเผินๆเนี่ยเงยหน้าขึ้นมองหน่อยขอโทษมองหน้านิดนี่จริงๆเราเนี่ยเป็นอาเซียใหญ่คือปลูกปลามองอย่างนี้นะมองก็เรียกว่าเนื่องจากว่าทำแล้วมันมีความสุขทำแล้วประสบความสำเร็จก็ได้ผมก็ชักชวนขึ้นมาช่วยกันทำทางกวางราชบุรีซึ่งน้องๆเขามีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรงค่ะผมก็ชวนมาแล้วก็ต้องถามว่าทำไมถึงชอบปลูกปาล์มคะเป็นเพราะว่าปาล์มมีความพิเศษยังไงอะคะรายได้มันแบบแน่นอนรายได้คงที่เลยเนาะเขามีไอ้เท่าแก่รับซื้ออะไรมันได้มีตลาดไหมเนี่ยมีตลาดรับซื้อชัดเจนมันเป็นของแน่นอนเศรษฐกิจของประเทศค่ะแล้วปลูกไปอย่างเงี้ยนะคะเมื่อไหร่มันถึงจะออกลูกให้เราเก็บเกี่ยวได้ล่ะคะประมาณ 3-4 ปีประมาณ 3-4 ปีแล้วช่วงระหว่าง 3-4 ปีเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรดีอะคะเพราะว่าเราจะปลูกพืชอย่างอื่นแซมได้ไหมคะได้ครับก็ปลูกข้าวโพดปลูกสับปะรดถั่วสับปะรดก็ปลูกได้ของที่ว่ามันไม่ยืนต้นปลูกพืชล้มลุกที่ไม่ใช่พืชแล้วเรามีเทคนิคในการเลือกพืชล้มลุกมาปลูกไหมคะว่าเราควรจะเป็นแบบไหนวิธีการก็คือมันโดยทั่วไปก็ปลูกได้ทุกอย่างยกเว้นพืชที่มีหัวหมายถึงอย่างมันสำปะหลังพืชมีหัวอย่างบอนอะไรเงี้ยนะบอนหนอมมันสำปะหลังเนี่ยเพราะว่าสาเหตุว่าทำไมพืชอย่างนี้มันไม่เหมาะนั่นเองเนื่องจากว่ามันเป็นพืชที่ใช้ปุ๋ยกินปุ๋ยเยอะอ๋อที่มันไม่แย่งปุ๋ยปาล์มเราอ๋อแล้วก็ปลูกพืชล้มลุกอื่นสับปะรดข้าวโพดอะไรเนี่ยได้หมดเลยเป็นปุ๋ยในตัวแล้วแต่แล้วพวกนี้เราจะไถกลบเป็นพืชปุ๋ยพืชสดมันก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้โอ้ได้ประโยชน์ครบหมดเลยนะคะแหมวันนี้ดีจังเลยค่ะได้มาเห็นวิธีการปลูกนะคะแล้วนี่ประมาณกี่วันถึงจะปลูกหมดครบ500ไร่กันเนี่ยก็ใช้แค่คนเยอะเวลาประมาณเดือนกว่าต้องให้บอกอีกครั้งนึงนะคะว่าอย่างเราอย่างการที่เราปลูกพืชไม้ยืนต้นแบบนี้นะคะลงทุนสูงมากก็จริงอยู่แต่ว่าผลตอบรับเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตของปาล์มเนี่ยได้ไปกี่ปีอะคะประมาณ 3-4 ปีโอ้มีลูกมีหลานเผื่อไปถึงลูกถึงหลานเลยนะคะเนี่ยสบายลงทุนทีเดียวมันคุ้มถึงได้นิยมปลูกกันลงทุนเยอะหน่อยแล้วอีกเรื่องนึงที่จะได้ก็คือหมายถึงว่าเข้ากับภาวะปัจจุบันก็คือลดภาวะโลกร้อนเพราะว่าต้นนี้ไม้เนี่ยมันจะเป็นไม้
ขนาดกลางคนกลางจะเป็นไม้ใหญ่จะได้ร่มได้อะไรพวกนี้พอถึงเวลามันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะร่มความชื้นจะเกิดความชื้นจะเกิดแล้วขนพามจะตกลงมาตรงนี้ทางใต้สังเกตไหมขนมันจะมากกว่าทางนี้เพราะว่าเขามีพืชยืนต้นมากกว่าทางเขตอื่นค่ะแบบนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วแบบบางคนอาจจะมีที่อยู่ทางภาคตะวันออกหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคอื่นๆที่ไม่ใช่ราชบุรีแล้วก็ไม่ใช่ที่ใต้อย่างเงี้ยสามารถปลูกได้ไหมคะมันเกี่ยวกับอากาศด้วยนะคือถ้าอย่างนี้ถ้าอากาศหนาวมันผมจำปริมาณองศาไม่ได้แต่รู้สึกจะเป็นต่ำกว่า15องศาหรือ16องศาเนี่ยไม่เหมาะสำหรับปลูกปลูกปลูกปลาอากาศหนาวไปอากาศหนาวไม่เหมาะเพราะมันจะไปเรื่องการเติบโตของปลาเพราะโดยธรรมชาติเขาเป็นพืชที่อยู่ในที่ร้อนชื้นค่ะแล้วก็ต้องดูธรรมชาติของปลาด้วยนั่นเองนะคะแล้ววิธีการที่เราจะเลี้ยงดูปลาล์มนะคะให้ได้ผลปลาล์มออกมาลูกดกๆดีๆแล้วก็น้ำมันเปอร์เซ็นต์เยอะๆเนี่ยเราต้องทำยังไงคะตรงนี้ต้องศึกษาทางด้านวิชาการนะต้องใช้วิชาการเข้ามามีส่วนช่วยนะจะปลูกแบบวิถีชาวบ้านอย่างเดียวไม่ได้ประมาณสัก20วันนี้จะเราจะหว่านปุ๋ยแล้วจะเราปุ๋ยแล้วจะต้องให้ทุกเดือนตอนช่วงแรกนะหลังจากนั้น6เดือนก็ไปให้เดือนละครั้งก็ห่างได้ห่างได้ฮะเดือนละครั้งก็พอโตขึ้นก็2เดือนครั้งก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยเนื่องจากว่าสำคัญที่สุดตอนที่กำลังโตใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเด็กกันแต่เราเลี้ยงให้สมบูรณ์ต่อไปมันก็จะโตขึ้นมาแบบมีคุณภาพมีคุณภาพใช่และอย่างปาล์มเนี่ยที่เราปลูกเนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นน้ำมันปาล์มถูกต้องนะคะที่มีคุณภาพด้วยเช่นกันแล้วก็ถ้ายิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีต่อประเทศของเราด้วยนะคะใช่ค่ะบ้านเรามันไม่มีน้ำมันใต้ดินต้องอาศัยทำอะไรบ่อน้ำมันบนดินเป็นพลังงานทดแทนได้เลยนะคะแบบนี้นะคะแม้วันนี้ดีใจจังเลยค่ะที่ได้มาเห็นการปลูกปาล์มแบบครบวงจรเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งพี่สุทินแล้วก็คุณลุงเรื่องมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านได้พาไปชมการปลูกปาล์มแบบครบวงจรตั้งแต่เรื่องของการลงปลูกนะคะเรื่องของการดูแลจนมาถึงการเก็บเกี่ยวแล้วก็การสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอ้น้ำนั่นเองค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องของเทคโนโลยีระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอ้น้ำนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTech ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะก่อนจบรายการวันนี้เราลองมาดูกันอีกครั้งนะครับว่าวันนี้รายการของเรานำอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจในเรื่องการปลูกปาล์มวันนี้เรามีเทคนิคในการปลูกปาล์มให้ได้ผลผลิตที่ดีมาฝากกันนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกเลยก็คือการเลือกพันธุ์ปาล์มที่เหมาะสมในการปลูกในพื้นที่นั้นๆและสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือสภาพอากาศในพื้นที่ที่เราจะทำการปลูกปาล์มต้องเหมาะสมกับปาล์มด้วยนะครับและอีกอย่างที่เราได้ไปชมกันแล้วนั่นก็คือเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอ้น้ำที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถที่จะสกัดน้ำมันได้เองแถมไม่เหลือน้ำเสียให้เป็นที่รำคาญกับชุมชนอีกด้วยสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรและส่งเข้ามาที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่สงสัยจะถูกแก้ไขด้วยเทคโนโลยีนะครับข้อดีของการมีเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอ้น้ำในชุมชนคืออะไรเดิมทีเกษตรกรที่ปลูกต้นปาล์มส่วนใหญ่เมื่อเราปลูกต้นปาล์มเราได้ผลปาล์มสิ่งที่เกษตรกรทำได้ดีที่สุดคือการขายผลิตผลที่เกิดจากต้นปาล์มนั้นออกไปซึ่งก็ต้องมีผู้มารับซื้อแล้วก็ไปดำเนินการต่อเพื่อให้ได้ราคาในระดับหนึ่งคราวนี้ถ้าหากว่าเรามองในเชิงว่ามันมีทางไหมที่ว่าเราหาเทคโนโลยีง่ายๆแล้วเกษตรกรสามารถดูแลกันเองแทนที่จะส่งขายต้นปาล์มผลปาล์มในราคาที่ค่อนข้างจะถูกแล้วก็ขนส่งก็ลำบากนะครับราคาก็เป็นไปตามคนกลางกำหนด
ซึ่งมันก็มีปัญหาสารพัดแต่หากตรงนี้นี่เราสามารถรวมกลุ่มเกษตรกรจำนวนหนึ่งแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของเราในราคาที่ไม่แพงนักแทนที่จะทำเช่นนั้นเกษตรกรก็เอาต้นปาล์มที่ได้เนี่ยเอาผลปาล์มที่ได้ไปเปิดเป็นเหตุน้ำมันแล้วขายในส่วนที่ออกมาเป็นน้ำมันซึ่งมันขนส่งง่ายกว่าราคาก็ดีกว่าทำนองนี้